สิ้นสุดการรอคอยนะครับข้าไฟรอข้ามปีมาจนถึงขนาดนี้เข้าไปแล้ว10วันแรกของเดือนมกราคมเขาออกมาครับ4บาท18หน่วยอ่ะโทว่าวี่บาทต่อหน่วยครับ นายคมกฤิตันตระวานิชเลขาธิการสนักการคณะกรรมการกำก,ก,กับกิจการพลังงานหรือว่ากกพนะครับได้ถแถลงว่าค่าไฟ FT งวดใหม่ลดลงมาเหลือ4บาท18สตางค์ต่อหน่วยครับหลังจากที่เสนอไปในครั้งแรกแล้วก็ฮือฮาอย่างมากๆคือ4บาท68สตางค์เท่ากับขึ้น17จปเซจากค่าไฟในช่วงของ4เดือนสุดท้ายเมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้นี่นะครับสาเหตุหนึ่งที่ปรับลดลงมาได้ก็เพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้นยอมรับแบกหนี้งวดเดือนมก,กราคมถึงเมษายนเป็นจำนวน15,963ล้านบาทแทนประชาชนไปพลางๆก่อนนะครับบวกกับมีการปรับปรุงราคาประมาณการ ค่าก๊าซสปอต LNG จากเดิมที่ประมาณการไว้ที่16.90ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน B t ทลงมาเป็นต่ำกว่าหรือเพียงแค่14.3ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน B t ทครับแล้วก็มีการปรับราคาก๊าซธรรมชาติเข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นราคาที่เรียกกันว่าพูแก gas และมีการเรียกเก็บนะครับกรณีของชอตฟอลให้กับปตทซึ่งไม่สามารถส่งมอบก๊าซได้ตามเงื่อนไขในสัญญาเป็นจนํานวนเงิน4,300ล้านบาทให้นํามาเป็นส่วนลดค่าก๊าซในรอบ FT งวดมกราถึงเมษา67นั่นก็เลยทำให้ราคาปูกแก๊สนั้นลดลงลงมาครับจาก343เหลือ333บาทต่อล้าน BTU นะฮะมาตรการนี้ก็เลยทำให้ค่า FT นั้นลดลง ได้49.83สตางค์ต่อหน่วยครับส่งผลให้กับค่าไฟฟ้างวดใหม่ที่จะเก็บในเดือนมกราคมคุมภามีนาเมษานี่นะฮะลดลงมาเหลือเพียงแค่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยครับส่วนกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเปราะบางคือใช้ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับอันนั้นจ่ายอัตราเดิมครับคือ3บาท99สตางค์ต่อหน่วยนะครับ